สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักเรียนหญิงถูกโรงเรียนไล่ออกหลังถูกเรียกไปคุยรองผอ.บอกจะคืนค่าเทอมให้ครูพูดใส่ย้ำจำไว้นะเธอคือบุคคลภายนอกเมื่อวันที่13มิถุนายนสำนักข่าวดังรายงานว่าหยกเยาวชนวัย15ปีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าได้ถูกโรงเรียนไล่ออกแล้วโรงเรียนบอกว่าไล่เราออกแล้วบอกว่าให้เราจำไว้ว่าต่อไปนี้เราคือบุคคลภายนอกวันนี้เราถูกเรียกเข้าไปคุยหลังจากเข้าคาบเรียนครูบอกขอคุยแต่เราขอเรียนก่อนเขาเฝ้าเราหน้าห้องพอเลิกเรียนเราก็ไปเขาให้เพื่อนที่เป็นหัวหน้ากับรองหัวหน้าไปด้วยเราเข้าไปมีครูที่เป็นรองผอ2คนครูผู้ชาย2คนครูประจำชั้น2คนครูผู้ชายว่าเราว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงโดนตามทำไมเราถึงไม่ปลอดภัยเราขอให้โทรหาผู้ปกครองเรากดอัดเสียงเพราะเราอยากจะแจ้งผู้ปกครองว่าครูทำอะไรครูถามว่าเราไลฟ์เหรอเราบอกว่าไม่ใช่แต่เราบอกไปตรงๆว่าเราอัดเสียงครูผู้ชายก็พูดขึ้นมาว่ารักษาสิทธิ์แต่ละเมิดสิทธิคนอื่นเราถามว่าละเมิดสิทธิคนอื่นตรงไหนเขาตอบก็อัดเสียงเรารู้สึกอึดอัดไม่ไหวเลยขอออกแต่ครูเขาห้ามเขานั่งขวางทุกทางเราเลยหาทางออกแต่ไม่มีทางให้ออกข้างหลังเป็นหน้าต่างข้างหน้ามีโต๊ะเราเลยเลือกที่จะคานมุดโต๊ะออกไปสุดท้ายรองผอ.ผู้หญิง1ใน2คนบอกเราว่าจะคืนค่าเทอมให้และครูผู้ใส่เราว่าจำไว้นะเธอคือบุคคลภายนอกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ